กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการส่องหุ้นครับช่วงสายครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับผมเปิดสายแล้วที่เบอร์026786761นะครับดูคำถามใน Facebook ก่อนนะฮะ Facebook ถามมา IRPC TPPORIN JASMINE ราคาเข้ารับที่เหมาะสมเท่าไหร่ดีครับประเด็นช่วงนี้ไม่ได้อยู่ที่ราคาที่เหมาะสมฮะผมว่าประเด็นช่วงนี้มันอยู่ที่ภาพตลาดแต่คุณต้องเลือกหุ้นด้วยนะครับอย่าง IRPC กับ TPPORIN อย่างเงี้ยโอเคนะครับคือมันเป็นเหตุผลในการทำธุรกิจหลักถามว่าจัสมินคุณซื้อเพราะอะไรคือมันต้องให้ชัดฮะ 4G อ่ะฮะ 4G ผมว่าไปซื้อแอดวานซ์ดีกว่ามั้ยฮะนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าประเด็นหลักก็คือสมมติคุณจะซื้อมันต้องมอง2อย่าง1ทัมมิ่งมันได้แล้วหรือยังในภาพตลาดนะครับ2นะครับในตัวของหุ้นในการเลือกด้วยบางทีเนี่ยผมไปเจอเยอะนะฮะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมจัดสัมมนาคุณสมพงษ์มีคนถามฮะบอกเป็น VI แต่หุ้นที่เขาซื้อคือหุ้นคอมมูนิตี้ฮะคือหุ้นที่ขึ้นลงตามราคาน้ำมันน่ะเอาว่างั้นเถอะแล้วคุณเป็น VI ผมฟังแล้วผมงงๆฮะนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะดูว่าตัวเองจะซื้อหุ้นอะไรเนี่ยก็ต้องดูให้ถูกนะครับแล้วก็ต้องมีเหตุมีผลด้วยนะครับแนวรับแนวต้านบอร์ด PTTGC ไทยพาณิชย์นะฮะแนวรับแนวต้าน PTTGC กับไทยพาณิชย์ GC แนวรับ66นะฮะแนวต้าน71ต้นๆครับไทยพาณิชย์วันนี้ประกาศงบนะฮะแนวรับอยู่ที่ 147.5 แนวต้าน160ครับถ้าจริงๆแบงค์ถ้าถามว่าแพงไหมจริงๆก็ไม่ได้ค่อยแพงหรอกครับเพียงแต่ตราไม่อำนวยคุณคิดง่ายๆตอนนี้ไทยพาณิชย์150กำไรครึ่งปี7บาทอ่ะทั้งปีตีไป15บาทก็กำไร 10% 10% พันผลครึ่งนึงก็ 5% นะฮะ 5% ก็ไม่น้อยนะนะครับสายแรกเรียนเชิญครับครับสวัสดีครับครับครับผมจะถามเรื่องหุ้น GPSC อ่ะครับหุ้นรถไฟฟ้าเข้าใหม่นะครับครับระหว่างลงทุนหุ้นตัวนี้โดยตรงกับลงทุนผ่าน PTTGC PTT กับท็อปเนี่ยอันไหนจะดีกว่ากันครับเดี๋ยวก่อนคือคุณอยากทำไมต้องลงผ่านคือคุณถ้าคุณตอนนี้ผมลง PTTGC อยู่แล้วครับทีนี้มันมีหุ้น GPSC ซึ่ง PTTGC ถือแค่ 30% นะครับครับไม่ถ้าคุณเชื่อธุรกิจปิโตรเคมีจะดีหรือคุณเชื่อธุรกิจลงไฟฟ้าจะดีฮะเท่าที่ดูเนี่ยผมว่าโรงไฟฟ้าน่าจะดีกว่านะครับเดี๋ยวตอบให้นะครับครับขอบคุณครับคือประเด็นคือคุณไม่ต้องไปดูตัวอื่นเลยฮะคือดูว่าธุรกิจที่เราจะซื้อถ้าคุณเชื่อโรงไฟฟ้าดีคุณก็ซื้อโรงไฟฟ้าฮะแค่นั้นเองครับนะครับแต่ตรงๆนะผมเชื่อปิโตรเคมีดีกว่านะครับผมเชื่อว่าปิโตรเคมีดีกว่าโรงไฟฟ้ายังไงไม่น่าจะสู้ปิโตรเคมีได้เอาง่ายๆเลยธุรกิจโรงไฟฟ้าเอาโรงไฟฟ้าแบบปกติก่อนเนี่ยนะครับมันผมไม่เคยเห็นค่าไฟขึ้นปีละ 40% อ่ะสมมติคุณเสียค่าไฟเดือนนี้ 2,000 คุณใช้ไฟเท่าเดิมนะเดือนหน้าเสีย 3,000 คุณเคยไหมไม่เคยหรอกฮะคุณก็เสียพอๆเดิมคือการคิดค่าไฟเพิ่มอ่ะมันคิดไม่ได้เร็วขนาดนั้นเพราะฉะนั้นหุ้นที่ทำธุรกิจไฟฟ้าโดยลักษณะของตัวเขาเนี่ยจะค่อยๆโตแต่ปิโตรเคมีมันไม่ใช่ฮะมันถ้าเล่นรอบแล้วรอบมันถูกเนี่ยมันไปได้ครับ EA แนวโน้มยังลงอยู่รับที่เท่าไหร่ครับEA นะครับผมว่าไม่ต้องรีบนะคือหุ้นพวกนี้เวลาขึ้นมันขึ้นเยอะไปไงถามว่าหุ้นดีไหมหุ้นดีฮะแต่ขึ้นเยอะไปถ้าอยากได้จริงๆอยากได้18นะถ้าคุณรอก็ลองดูแถว18ก็แล้วกันว่าจะมีจุดในการรับหรือเปล่าสายได้นะครับ026786761ดูคำถามต่อนะครับ AOT แนวรับแนวต้านนะครับดูทาง Facebook นะครับแนวรับอยู่288โดยประมาณแนวต้านอยู่310ครับแนวรับแนวต้าน ERW กับ TTA นะครับ ERW โอ้วันนี้ลงแรงนะฮะ ERW ลงแนวรับอยู่ที่ประมาณสัก3.70 บาทนะฮะแนวต้านอยู่4บาทต้นๆTTA นะฮะค่าระวังเลยจริงๆก็ขึ้นมาตลอดนะครับแนวรับ13บาทแนวต้าน14ถ้าผ่านและจะไปต่อได้ต้องผ่าน14นะครับเดี๋ยวรีเฟรชนะครับ
พยายามจะไล่ให้หมดสายได้นะฮะ026786761ครับน่าจะไล่หมดแล้วนะฮะก็เมื่อวานก็คุยกับคุณสมฮะหลายๆเรื่องเลยฮะนะครับใครสนใจก็ไปดูในเอก investment.com ได้กดตรงวิดีโอออนดีมานด์นะครับแต่แน่นอนฮะต้องลงทะเบียนนะฮะไม่ลงทะเบียนไม่ได้นะครับต้องลงทะเบียนแล้วก็สัมมนาในลักษณะอย่างนี้เนี่ยจะจัดเรื่อยๆนะครับจริงๆโดยปกติเนี่ยทุกๆต้นเดือนผมก็จัดสัมมนาอยู่แล้วอย่างครั้งต่อไปก็วันที่8สิงหาคมวันเสาร์ที่8นะครับ 9:00 นถึงเที่ยงใครสนใจก็เรียนเชิญนะครับก็ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ ekinvestment.com เช่นเดียวกันนะครับสายได้นะฮะ026786761นะครับคือในช่วงชั่วโมงนี้ผมคิดว่าสถานการณ์ของตลาดเนี่ยไม่เอื้อมหน่วยครับแต่ก็ไม่มีอะไรผิดคาดเท่าไหร่นะครับสถานการณ์ลักษณะนี้เนี่ยผมเคยประเมินไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่ายังคงไม่ดีนักสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือปลายปีนะครับอยากรู้ให้เศรษฐกิจฟื้นให้เห็นภาพชัดเจนให้ได้เนี่ยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีน้ำหนักเสียว่าจุดต่ำสุดไม่ใช่ปีนี้อาจจะเป็นปีหน้านะครับของเศรษฐกิจนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงทิศทางของตลาดหุ้นไทยก็จะไม่ดีครับเพราะตลาดหุ้นไทยมันก็จะเดินคู่กับตัวของเศรษฐกิจอยู่แล้วครับวันนี้ถึงแม้ปริมาณการซื้อขายเนี่ยน้อยนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วสถานการณ์ยังไม่ดีครับสายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับอยากทราบแนวรับแนวต้านของไทยรับเบอร์ครับค่ะครับว่าไงฮะตัวเดียวนะฮะ API โพลีนค่ะครับได้ครับไทยรับเบอร์วันนี้แรงขึ้นมานะฮะแนวรับ1.85 บาทแนวต้าน2.15 บาทนะครับค่าเงินบาทอ่อนก็เป็นผลดีต่อพวกนี้แหละฮะโพลีนวันนี้ลงนะฮะแนวรับ2.40 บาทกับ2.20 บาทโดยประมาณแนวต้าน2.70 บาทกับ2.78 บาทครับวันนี้จริงๆข่าวที่จะเข้ามาเพิ่มเติมไม่ค่อยมีอะไรนะครับคือทุกคนตอนนี้ชะลอการลงทุนหมดแล้วอยู่เฉยๆกันหมดฮะนักทุนต่างประเทศไม่ต้องพูดถึงครับเขาชะลอมานานแล้วฮะสายต่อไปเรียนเชิญครับอาจารย์เอกคะครับขอเรียนถามว่า TPA เนี่ยติดอยู่14 บาทพอถือได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวตอบให้ครับคืออย่างนี้ปัญหาคือ TTA ที่14 บาทเนี่ยนะไม่ค่อยน่าตื่นเต้นคือถือได้ตอนนี้ถึงแม้13 บาทกว่านะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเงินสดที่อยู่ในมือเนี่ยจะต้องมีอยู่ในมือเยอะนะคือถ้าเกิดคุณมีเงินสดอยู่ในมือเยอะแล้วติด TTA ไว้นิดหน่อยไม่มีปัญหาครับแต่ไม่ใช่อยู่ TTA อยู่เต็มร้อยนะครับตลาดในช่วงสั้นยังไม่ดีนักนะครับและผมยังคิดว่ายังไม่ถึงจุดซื้อนะครับยังไม่ต้องรีบร้อนเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ